โอเคสวัสดีครับผมฮัทอนุรักษ์นะครับผมอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับสมัยเนี้ยเพื่อนๆน่ะหันเข้ามาสนใจดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าฟิตเนสหรือว่าออกกําลังกายที่บ้านนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่าการที่จะดูแลตัวเองก็คือการที่จะมีหุ่นที่ดีนะครับและยากกว่านั้นคือการที่มีหุ่นดีตลอดปีเนี่ยทํายังไงวันนี้นะครับผมก็จะได้แขกรับเชิญครับเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับผมก็ดีกรีแชมป์โลกนะครับดีกรีแชมป์แอธเลติกฟิสิกส์ชายนะครับผมน้องรามนะครับเพื่อนๆทราบกันดีโอเคไม่ต้องเสียเวลากันมากไปกันเลยครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนักกีฬาพอกายทีมชาตินะครับแชมป์โลกน้องรามนะครับผมสวัสดีครับผมโอเครามแนะนำตัวเพื่อนๆหน่อยชื่อธนวันเวสพันธ์ครับแล้วก็เป็นทีมชาติแล้วเป็นแชมป์โลกรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นแอธเลติกฟิสิกส์ครับเป็นบอดี้คลาสสิกก็คือรุ่นที่แบบต้องการความสมส่วนก็จะเห็นได้ชัดว่าคือขนาดตัวรามกับพี่ฮัทก็จะต่างกัน ของพี่ฮัทเขาจะเรียกว่าบอดี้บิลดเออร์ก็คือพอกายคือจะใหญ่ทุกส่วนใหญ่มากแล้วคลาสสิกเนี่ยในมุมมองของรามเนี่ยมันมีเวลาการเตรียมตัวมันต่างจากพอกายยังไงต้องทำรูปร่างยังไงคือจะต่างจากพอกายก็คืออย่างเช่นเรื่องน้ำหนักครับเพราะว่าน้ำหนักเราต้องกดไปเยอะกว่าอันนี้ในเขาเรียกว่าในแต่ละคลาสใช่ไหมในแบบยังอ่ะรามค่ายรามยังรามสูง100เท่าไหร่นะ170 77ประมาณนี้อย่างนี้รามต้องทำน้ำหนักเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเป็นชิงแชมป์โลกมันก็จะบวกได้อยู่ที่6ถึง8กิโลก็คือบวกได้เยอะแต่ว่าในมุมรามคือบวกได้เยอะจริงแต่เราไม่สามารถไปในน้ำหนักที่เขากำหนดได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปในน้ำหนักที่เขากำหนดมีโอกาสที่จะหลุดแชมป์เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้สวยที่สุดของเราของรามก็ไปแค่บวก2บวกอะไรมันต้องดูด้วยตาด้วยใช่ต้องว่าสมส่วนหรือเปล่าว่าอะไรหรือเปล่าโอเคอันนี้พูดถึงมุมมองนักกีฬาเอาทีเนี้ยหลายๆคนอ่ะเริ่มหันมาดูแลตัวเองแล้วผมว่ารุ่นรามเนี่ยคนอ่ะชอบเยอะเมนวิสิกกับบอดี้คลาสสิกเนี่ยคือมันไม่ใหญ่มากใช่ไหมแล้วจ้องสังเกตนะนักกีฬารุ่นเนี่ยจะชัดตลอดทั้งปีรามมีวิธีแนะนำเพื่อนๆยังไงแบบให้ไม่ให้อ้วนอ่ะทั้งปีถ้าให้แนะนำเราต้องข้อแรกเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรคำว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือเรื่องของการทานอาหารครับคือข้อแรกรามต้องอย่างน้อยใน1วันรามต้องคุมอาหารให้ได้อย่างน้อย 80% 80% รามอาจจะมีกินอย่างสิ่งที่รามอยากจะกินอย่างเช่นขนมปังหรืออะไรอย่างนี้แต่หลักๆรามก็ต้องคุมเป๊ะเลยคือ 80% ไอ้ 20% นั้นก็คือเผื่อไว้อะไรนิดหน่อยแต่คุมคือไม่อดคุมไม่อดครับไม่อดเดี๋ยวรามยกตัวอย่างอาหารอย่างเช่นยกตัวอย่างอาหารให้ฟังก็คือรามจะเซตไว้ที่เนื้อสัตว์1กิโลข้าวราม5ขีดแล้วก็ผลไม้แต่ว่าคนก็จะงงเอ้ยตัวเบลเลอร์แล้วถ้าเกิดทานคาร์บน้อยจะมีปัญหาเรื่องแบบภาวะเข้าภาวะอดอาหารหรือเปล่าทีนี้จะอะไรหรือเปล่าทีนี้รามกินข้าวน้อยจริงข้าวแค่5ขีดจริงแต่ว่ารามกินผลไม้เยอะมันก็เป็นบวกผักใช่มันเป็นคาร์บคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยไปกินผลไม้แทนข้าวได้ไหมเราต้องดูว่าเราเหมาะกับแบบนี้หรือเปล่ารามเป็นคนที่อ้วนยากรามกินผลไม้แทนถามว่ารามกินผลไม้เยอะไหมเยอะบางวันสับปะรดก็ครึ่งกิโลสับปะรดครึ่งโลสับปะรดคาร์บใช่แล้วก็คาร์บมันประมาณ13-14แคลมันก็ประมาณ5ถ้ารามจำไม่ผิดก็คือประมาณ50ต่อร้อยนะแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าเกิดเอาคาร์บทั้งหมดมารวมกันมันก็จะตกอยู่แค่ข้าวไม่ถึงโลคือเราดูประมาณ8ขีดรามดูแคลอรี่รวมเป็นหลักมันก็จะทำให้แบบมันยืดหยุ่นกว่าเนี่ยและนี่คือปัญหาของคนที่ออกกำลังกายหรืออะไรหลายๆคนคือบางคนเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงคือทีละนิดแบบบางคนมาบอกว่าให้เปลี่ยนไปเลยแบบคุณต้องกินเยอะๆๆๆๆแล้วบางคนกินไม่ได้เขาก็ท้อแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆวันบาถ้าเกิดคิดจะเปลี่ยนการรูปร่างไม่จำเป็นต้องมาเข้าฟิตเนสก็ได้เริ่มแค่คุมอาหารนิดหน่อยแล้วก็มาออกไปเดินทำอย่างนั้นแล้วประมาณ1เดือนรามว่าน้ำหนักก็เปลี่ยนแล้วหุ่นดีขึ้นแล้วแล้วรามเราเห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็เริ่มมาเข้าฟิตเนสแล้วทีนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนจนแบบกลายเป็นเปลี่ยนไปจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆอย่างนี้รามวันอาทิตย์นึงเนี่ยซ้อมกี่วันคืออาทิตย์นึงถามว่าถ้าจะซ้อมกี่วันคือรามว่ามีบัดดี้เดี๋ยวก็ได้เล่นด้วยกัน3คนครับคื
รามที่รามหาบัดดี้ที่รามต้องบอกเลยว่าบัดดี้ของรามคือคือชื่อเอิร์ธเดี๋ยวก็ได้เห็นในวิดีโอคือเป็นหนุ่มคือเป็นจบเป็นคนที่เรียนวิศวะแต่ทำไมรามเอามาเล่นกับรามทั้งนั้นที่เขาก็ไม่ได้กล้ามใหญ่หรือเป็นนักกีฬาทีมชาติเพราะว่าคนแบบนี้จะมีไฟจะมีไฟมากกว่ารามเพราะข้อแรกรามไปถึงจุดที่สูงแล้วทีนี้ไฟมันก็เริ่มดับแต่ว่าเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบเล่นหนักแล้วมีวินัยสูงมันจะทำให้รามมองกลับไปเห็นมุมในรามที่เป็นอดีตว่าแต่ก่อนรามเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเดี๋ยวนี้รามเป็นแบบนี้คือข้อดีของการมีพาร์ทเนอร์คือนอกจากเขาจะช่วยเซฟช่วยอะไรเงี้ยแต่คือมันช่วยโมติเวทด้วยใช่คือถ้าหาพาร์ทเนอร์ดีๆเพื่อนดีๆมันก็จะเอ้ยวันนี้เราขี้เกียจแต่มันจะมาเราก็ต้องมาใช่แล้วคือบางทีเราไม่ไหวเอ้ยเขาไหวอะทำไมเราไม่ไหวเราก็ต้องไหวมันคือก็สำคัญถ้ามีบัดดี้ได้ก็ดีก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ช่วยที่ให้เรามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสูงกว่าเดิมโอเควันนี้ซ้อมอะไรครับวันนี้เราจะมาซ้อมอกกันโอเคงั้นวันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าไปโอเคมาท่าแรกกันเลยท่าอะไรครับลำแมชชีนเพสครับบางคนก็เรียกแฮมเมอร์เพสคือท่านี้เป็นลามเอามาเป็นท่าเปิดเพราะอยากฝึกได้แบบน้ำหนักที่หนักๆเลยอยากเล่นหนักๆมันจะได้แบบทำลายกล้ามเนื้อเยอะๆเพราะเหมือนแมชชีนมันคุมง่ายกว่าดัมเบลใช่คุมง่ายกว่าปลอดภัยกว่าแต่ว่าโอเคเราก็ต้องใส่หนักหน่อยแล้วจำนวนครั้งเทคนิคยังไงล่ะจำนวนครั้งรามจะเล่นเป็นแบบ20เซตแรก20 15แล้วก็12แล้ว10คือการกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่ละชั้นมันก็จำนวนครั้งก็มีผลว่า10ครั้งหมดแรง12ครั้งหมดแรง15ครั้งหมดแรงว่ามันทำงานแบบไหนแล้วเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราต้องการอยู่ในรุ่นไหนไปทางไหนของรามมันไม่ได้ต้องการใหแมทมันมาอีกมหาศาลแล้วรามต้องการให้ดีเทลมันออกมาอีกเยอะๆคุณภาพใช่อย่างนี้ถ้าอย่างระหว่างเซตพักนานไหมของรามระหว่างเซตรามก็พักไม่นานมากครับ okay. คือเฉลี่ยประมาณ4ท่านี่ต้องประมาณไม่เกินชั่วโมงต้องเสร็จแล้ว 4-5 ท่าแต่ถ้าเกิดไปเล่นขาหรือเล่นอะไรก็อีกเรื่องนึงเลยแล้วเมื่อกี้รามบอกปีพี่ระหว่างเซตจะมีเทคนิคอะไรบีบอกระหว่างเซตเราต้องพยายามสิ่งที่เราต้องพยายามทำคือบีบหน้าอกใช่ครับบีบหน้าอกแบบนี้เพื่อพยายามบีบเพื่อเราเก่งกล้ามเนื้อเหมือนเป็นการโฟกัสเข้าไปด้วยแล้วถ้าบีบได้แล้วก็พยายามยืดอีกก็คือให้เหมือนมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดที่สูบฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะฝึกให้เราสามารถโฟกัสได้ดีคนที่ทำแบบนี้บ่อยๆถ้าเป็นมือใหม่เขาจะสามารถกระดิกหน้าอกได้เป็นอีกเทคนิคนึงใครอยากกระดิกหน้าอกทำตามลามก็คือพอเราบีบปล่อยมันก็จะทำให้อีกสักพักเราก็กระดิกนมได้โอเคได้โอเค
โอเคครับมาท่าที่2คือท่าเป็นอินคลายเพสเป็นอกบนครับเป็นแมชชีนอกบนนี่เห็นนะเซียนเอิร์ธเขายกให้ดูท่านี้มันก็มีข้อดีคือคนที่ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาเรื่องหัวไหล่ที่เจ็บคือไอตัวเนี้ยมันก็จะปรับมุมไว้ให้เลยว่ามันจะไม่โดนหัวไหล่เพราะมันต้องบีบข้อศอกลงอัตโนมัติมันจะต่างจากสมิธต่างจากพวกสมิธหรือว่าเป็นพวกอินคลายอินคลายเพสเป็นแบบฟรีเวทตัวนี้มันต้องปรับมุมลงศอกต่ำลงโดยบังคับมันก็เลยทำให้โอกาสบาดเจ็บน้อยแล้วก็สามารถโหลดน้ำหนักได้ไปเยอะๆแต่วันนี้โชว์ฟรีเวทไม่ใช่ฟรีเวทเดี๋ยวโชว์แมชชีนต้องการโหลดหนักได้โหลดหนักๆแล้วมันปลอดภัยได้ครับกี่เซตครับผมอันนี้ก็4เซตเหมือนเดิมครับ20 15 12แล้วก็10ได้จากจำนวนครั้งเยอะใช่โอเคได้ไปลุยเท่าไหร่ 15
คมาท่าที่3ครับมาต่อที่ท่าที่3เป็นดิฟนะครับดิฟที่คือบางทีบางสัปดาห์รามจะเลือกท่าดิฟมาเป็นท่าแรกพอเราเลือกมาเป็นท่าแรกเนี่ยทีเนี้ยเราจะมาดิฟตัวเปล่าแบบที่เซียนเอิร์ธเขาทำมาไม่ได้ก็คือต้องมีการถ่วงน้ำหนักเพิ่มมีการถ่วงน้ำหนักจะเป็นโซ่หรือว่าจะเป็นเข็มขัดถ่วงน้ำหนักเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะเบาเกิน 75% ของวันเล็บแม็กแล้วคือมันจะเกิน12ครั้ง10อะไรครั้งขึ้นไปทีเนี้ยมันจะไม่โอเคแล้วถ้าเกิดจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อให้มันโตขึ้นใช่เราก็เลยต้องมีการถ่วงถ้าเกิดอยู่ในเซตที่แบบว่าถ้าเกิดมันเบาเกินไปเกิน12ครั้งอะไรเงี้ยจะถ่วงแต่อันนี้มันเป็นต้องท่าที่3อาจจะไม่ต้องถ่วงถ้าเกิดไหวก็จะถ่วงดูฟิลของเราดูฟิลเราวันนั้นเป็นหลักว่าแรงเราได้ขนาดไหนทีนี้ท่าเนี่ยบางคนสงสัยทำไมดิฟบางคนก็เล่นกับอกบางคนก็เล่นหลังแขนถ้าเป็นหลังแขนมันจะคนละมุมกันเลยให้เน้นให้ไปใช้ท่าแบบเบนดิฟดีกว่าที่เป็นดิฟกับเก้าอี้มันจะโดนหลังแขนมากกว่าหรือว่าเป็นแบบแมชชีนดิฟมันจะทำมุมคนละมุมกันถ้าเกิดเราจะให้โดนหน้าอกเพิ่มขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็พยายามเปิดศอกหน่อยมันจะช่วยโดนอกล่างเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากให้โดนหน้าอกเลยจริงๆหรือว่าอยากให้โดนหลังแขนเน้นๆก็ไปฝึกท่าพวกเบนดิฟเป็นการดิฟหลังแขนที่เอาขาไว้กับบนเบาะหรือว่าเอาขาไว้บนพื้นจะโดนมากกว่าอันนี้ก็4เซตเหมือนเดิม20 15 12แล้วก็10โอเคได้8ถึง10ก็ได้โอเคโอเคมาท่าที่4ครับผมท่าที่4เป็นเทคเด็กนะครับครับท่านี้มันก็บางคนเรียกฟายเนาะเรียกฟายท่านี้รามเทคนิคของรามก็คือมันจะบอกว่าเป็นเทคนิครามก็ไม่ใช่เป็นเทคนิคของจันปั๊บท่านี้มันเป็นเทคนิคของจันปั๊บครับ คือเขาจะจับตัวเนี้ยไว้สูงๆจับตัวอุปกรณ์เนี้ยไว้สูงๆแล้วพยายามยื่นมือไปด้านหน้ายื่นมือไปด้านหน้าแล้วบีบเข้ามันจะทำให้โดนอกด้านบนโอ้จานไหนทำไมจับอันนี้ทำไมจับสูงจังอันนี้คือเป็นเทคนิคของโค้ดปั๊บมันจะทำให้ได้กล้องนี้อ้าวเหรอมันจะทำให้ได้อินเนอร์มันจะทำให้ได้อัปเปอร์เชสอินเนอร์อ๋อครับส่วนของตรงนี้ส่วนของนี้ไม่ต้องเขินอ๋อจับบนใช่จับบนโอเคได้ถ้าจับล่างจะเป็นหุ่นจะจับด้านบนแล้วก็ไม่ต้องงอข้อศอกนะบางคนจะงอข้อศอกแล้วผิดใช่ไหมแต่เทคนิคของพี่ป๊อปเขาจะเงาะแขนกับตึงพยายามฟูลสเตรทแล้วก็ยกอกขึ้นจะทำให้
ลองเล่นดูจะรู้สึกเลยว่าโดนอกบนมากได้แล้วก็โดนตรงกลางด้วยแต่มันจะเน้นไปที่ข้างบนที่ที่ส่วนใหญ่ที่คนที่มีปัญหาเนาะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาตรงอกส่วนกลางหรอกมีข้างบนส่วนใหญ่จะด้านบนจะแบบไม่สมบูรณ์ได้ครับอันนี้ท่านี้ช่วยได้เยอะโอเคโอเคเหมือนเดิมก็20 15 12แล้วก็10จำนวนครั้งเหมือนเดิมครับโอเคจบกันมาแล้วนะครับวันนี้อกก็ที่เอ็นเห็นเลยคือตอนแรกรามบอกพี่ว่ารามไม่เอาไซส์ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเล่นหนักอยู่ไม่หนักโคตรหนักบางท่านี่คือรามแข็งแรงกว่าพี่นะอันนี้เอาตรงๆเลยคือเหมือนกับกล้ามเนื้อเขาเหมือนทนทานกว่าอย่างผมบางทียกหนักใช่ไหมแต่ว่าจำนวนครั้งอาจจะไม่เยอะแต่รามนี่แปดหนักแต่ว่ายังไฮเลฟอยู่ประมาณอย่างน้อยมีแปดอ่ะใช่ไหมแปดครั้งขึ้นไปบางทีก็ยี่สิบครั้งเนี้ยโอเคครับผมแล้วก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงคือเวลาเล่นอ่ะสไตล์ผมก็คือถ้าคอมเพลใช่ไหมผมจะพักนานเพราะว่าอันนี้ไม่อาจแต่ละคนแต่ละเทคนิคเนาะแต่เหตุผลทำไมรามถึงพักเร็วเพราะว่าเหตุผลทำไมรามถึงพักเร็วเพราะว่ารามจะพยายามให้แบบภายใน1ชั่วโมง มันได้4ท่า5ท่าจริงๆแล้วแบบคือถ้ารามถ้าลองคำนวณเวลาจริงๆสมมติเราเล่น1นาทีแล้วพักมันจะพอดีช่วงเวลาพอดีครับมันเป็นเวลาพักที่เหมาะสมไม่ได้พักนานเกินนานเกินมันก็จะออกไปเหมือนแบบพวกสตรองแมนที่เขาจะใช้เวลาพักนานพักเร็วเกินมันก็จะได้เป็นความแข็งแรงทีนี้มันก็ต้องมีเวลาที่เหมาะสมและรามคิดว่าเวลาที่เหมาะสมของรามก็คือประมาณเนี้ยมันจะเวียนกันไปทีเหมือนคือรามถ้าเอาตรงๆรามเคยใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาทีนี้เวลาเราใช้นาฬิกาจับเวลาถ้าเป็นมือใหม่อาจจะเริ่มจับเวลาก่อนเริ่มจดบันทึกแต่ถ้าเกิดเป็นระดับของพี่ฮัทแล้วอย่างเงี้ยหรือระดับรามแล้วทีนี้มันจะไม่มีการจดบันทึกแล้วเพราะมันจะมันจำได้บางทีจำได้ยันของลูกค้าด้วยซ้ำใช่ๆแต่ทีนี้ถ้ามือใหม่รามแนะนำว่าต้องจดบันทึกพยายามจดแล้วจดทุกอย่างที่เราอันนี้ได้แล้วมันจะเป็นสตอรี่ของเราได้ดีเพิ่มขึ้นมากครับผมก็แล้วทีนี้สุดท้ายละผมอยากจะให้รามแบบให้แรงบันดาลใจเพื่อนๆไงไม่ต้องแบบอยากเป็นนักกีฬาหรอกคือบางคนเนี่ยอยากจะเล่นแล้วแต่แบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรามจะแนะนำเพื่อนๆยังไงคือถ้าจะบอกว่าให้เริ่มต้นยังไงคือเราต้องพยายามคิดก่อนว่าเราจะหุ่นดีทำไมถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราหุ่นดีทำไมบางทีเราอยากแค่หุ่นดีไปเพื่อโชว์ครับบางทีมันไม่ได้ตอบแค่โชว์ไงมันสุขภาพเราด้วยมันไม่จำเป็นต้องเวทเทรนนิ่งรามบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องมาเวทถึงจะหุ่นดีมันมีนักกีฬาประเภทอื่นที่หุ่นดีแต่ขอแค่ออกกำลังกายแล้วลองมาศึกษาเรื่องเวทเทรนนิ่งค่อยๆแบบพี่รามเคยบอกว่าลองแค่เปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนแปลงทำอะไรเปลี่ยนแปลงแค่ทีละนิดด่าแตกออกมาเป็นไมล์แมปก็ได้เป็นไมล์แมปแบบว่าเออเราจะทำวันนี้และวิธีที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดเราจะลดน้ำหนักทั้งทีสมมติเราน้ำหนัก90เราอยากจะลดน้ำหนักเราทำยังไงมันเราอาจจะต้องออกกำลังกายคาร์ดิโอทานอาหารพักผ่อนยังไงพักผ่อนหลับให้สนิทบางทีการเริ่มต้นของรามการเริ่มต้นของวันรามมันไม่ใช่การเริ่มต้นที่ว่าตื่นเช้ามาการเริ่มต้นของนักกีฬาคือการเข้านอนถ้าคุณเข้านอนได้คุณก็เปลี่ยนวันพรุ่งนี้ได้แล้วการพักผ่อนเงี้ยก็สำคัญบางคนมองข้ามเรื่องการพักผ่อนกินดีอะไรดีแต่ว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเราลองมองว่าการพักผ่อนของเราเริ่มต้นคือวันใหม่ของเราอ่ะพูดง่ายๆวันใหม่ของเราเริ่มตั้งแต่การนอนโอเคได้ครับอันนี้ก็อีกเทคนิคนึงโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้ได้อะไรเยอะเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวติดตามเพจรามนะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ตรงนี้รามเพจอะไรครับผม
ฮักรามฮักรามไอจีเหมือนกันไอจีฮักรามลั่นฮักรามลั่นแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีคอร์สออนไลน์ด้วยใช่มีคอร์สออนไลน์ด้วยครับใช่ก็ถ้าใครสนใจก็แอดไปได้เลยเดี๋ยวพี่เขียนลิงก์ไว้ข้างล่างให้โอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมลามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ